พูดสิครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติหรือบอกประชาธิปไตยแบบงี่เง่าของเลยเนี่ยแบบทรราชเนี่ยพวกเหตุผาทรราชเนี่ยกับประยุทธ์มาแบบระบอบปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติคุณมาพูดคนละเรื่องสิอันไหนดีบ้างอะไรเลวบ้างถ้าถามต่ออีกอย่ามาอ้างว่ามาแบบไหนจะแบบไหนก็ช่างเถอะนะครับประเทศชาติมั่นคงสถาบันปลอดภัยประชาชนมีความสุขแค่นี้ไม่ต้องมีประชาธิปไตยไม่ต้องสำหรับผมเองนะผมไม่ดัดจริตแล้วครับว่าต้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็ไอ้มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเองเพื่ออะไรเพื่อความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันมันเป็นมันเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงก็หมาหมูเต็มสภาน่ะเห็นไหมมันเท่าเทียมได้ยังไงคนขายน้ำเมาคนขายเหล้าคนขายน้ำเมาประชาชนซื้อกินตายไม่รู้เป็นบ้านวันละปีละกี่ร้อยศพพันศพมันก็ยังทำอยู่มีที่ดิน600,000 ไร่แล้วประชาชนที่เป็นทหารเกณฑ์ล่ะรักชาติแต่ไม่มีที่นาแม้แต่แปลงเดียวใช่นี่เป็นประชาธิปไตยแม้ต้องมียุติธรรมยุติธรรมคืออะไรนี่รู้เปล่าไม่รู้หรอกยุติธรรมต้องเท่ากันเนอะไม่ใช่พักก่อนแหมพักดีกว่าพักสักครู่ครับเอาละคุณสมบูรณ์ครับเมื่อกี้เราคุยวันนี้มาดูเมื่อกี้ในภาคปฏิบัติจะมาดูภาคปฏิบัติครั้งหนึ่งไปปาใส่หาเสียงมันเยอะเกินนั้นอย่าไปให้ความสำคัญไม่ความสำคัญตอนบางตอนครับมาดูสาวพันดุกันหน่อยค่ะสาวพันดุสาวรัสเซียเลยโอ้เดี๋ยวก็รู้ว่าสาวอะไรอยากดูเธอดุมากๆเลยนะครับพอไม่ถูกใจเนี่ยเธอเหมือนกับไม่ใช่ผู้หญิงเลยโรคพิษสุนัขบ้าก็ทำให้มองเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนได้อะไรก็เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้เวลาเลือดเชื้อเข้าไปนะมันเป็นเรื่องที่เฟซบุ๊กเขาถ่ายมาชัดๆเลยนะครับเป็นคลิปยาวประมาณนาทีเสร็จๆแต่เราถ้ามีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังลงมือทำร้ายร่างกายหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่จะนั่งในรถยนต์แล้วไม่ถูกใจกันเรื่องเฉี่ยวกันนิดหน่อยกันไม่ทราบคุยไม่รู้เรื่องผู้ชายที่มาด้วยก็ไม่ได้มีการห้ามอะไรเลยปล่อยเขาทำกันไปดูฮะเพราะว่าไอ้ผู้ชายที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เร็วที่สุดนะที่มาด้วยกันที่มาด้วยกันก็ผัวเมียกันนั่นแหละไม่รู้สิทำไมจึงนิสัยแบบนี้ล่ะปล่อยให้ภรรยาตัวเองไปกัดคนอื่นอยู่ได้ไอ้ส่วนเนื่องจากว่าไม่พอใจครับที่ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวนะขับรถจี้ปัญหาแค่นี้ฮะขับรถจี้มาเอ้าขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็เข้ามาห้ามมันไอผู้หญิงอารมณ์ร้อนคนนี้ก็ไม่เชื่อใช่นะฮะเห็นไหมแล้วก็เขาบอกว่าตำรวจมาเร็วนะคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เพิ่งจะบอกว่าห้ามก็ไม่เป็นผลก็เลยพยายามบอกกับผู้ชายที่มาด้วยกันคุณห้ามเขาสิคุณไปห้ามผู้หญิงของคุณสินะแต่มีหน้ายักอายนะไม่ยอมถอดหมวกไม่ฮะไม่ไปห้ามไม่ไปอะไรเลยเลวจริงๆมันเรียกว่าผู้หญิงเป็นผัวแล้วผู้ชายเป็นเมียมันก็คงเป็นงั้นแต่ไม่เป็นไรกันละมั้งครับแต่ไปว่าเขาไม่ดีผมนี่แหละว่าไม่ฮะเรายังไม่ทราบอะไรเป็นอะไรจริงแต่เราคุยเฉพาะภาพที่เห็นเนี่ยถึงเราจะไม่เห็นว่าใครผิดใครถูก
มันก็ไม่ใช่หน้าที่ต้องไปตีไปต่อยเขามันเป็นเรื่องที่ถ้าเขาผิดกฎจราจรก็ต้องตำรวจเขาว่ากันตำรวจก็มีอยู่เขาขับรถจี้หาว่าขับรถจี้รำคาญตัวเองนะอารมณ์ร้อนขาดอะไรและหลายเรื่องทุนเดิมของใจไม่เหลืออะไรเลยคนประเภทนี้ไม่มีทุนมาตั้งแต่ต้นนะคนถ้าเราจะมีทุนอยู่บ้างเนี่ยมันเกิดมาเด็กจะเราเห็นได้เด็กจะต่างกันเด็กบางเด็กใครอย่าแตะเข้ามาเลยมันร้องใช่แต่เด็กบางเด็กสอนหรือเปล่ายังไม่ได้สอนเลยเด็กเป็นเองก็บอกเด็กมันเป็นเองมันเองมันมาแต่เลือดถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรามาจากเรามองดูว่าโอ้โหครอบครัวเรามาจากเลือดที่ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นแก่ตัวเอาเปรียบใจร้อนทะเลาะกันเราก็ต้องปรับตัวเราสิถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์นะนะถ้าเป็นฝูงสัตว์เดรัจฉานเราไม่ว่าเลยใช้ความเคยชินใช่ไหมฮะใช่ไหมนี่มนุษย์มันต้องมีสำนึกครับนี่เป็นสำนึกไปดูนี่ไม่มีสำนึกความเป็นมนุษย์ไงอันนี้คำว่าสำนึกสะกดไม่ถูกหรอปั๊บมันคล้ายๆกับคนเราจะใช้กำลังเข้าห้ำหั่นการใช้เขี้ยวเล็บกระจิกกันเนี่ยมันสัตว์เดรัจฉานและไม่อายเพิ่งแล้วล่ะเวลาอาณาพี่น้องดูท่อ13รู้เลยนะลูกใครหลานใครเดี๋ยวเขาบอกกันเองว่าใครเสียจังหวัดตัวเองด้วยครับก็หลังจากที่มันก็เป็นเรื่องที่ว่าคือผู้หญิงคนเสื้อแดงรถแดงอ่ะขับจี้เข้ามาก็โกรธก็คงจะโมโหแหละโมโหก็หยุดนะแล้วหาว่าเดี๋ยวบอกพอตำรวจมานะพอตำรวจก็มาคนเข้ามาเมื่อกี้นะไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ารถคันนี้ขับชนที่จริงไม่ได้ขับชนมันขับจี้จะมาชนก็ตอนเมื่อกี้เนี่ยเขาจะออกรถมันไล่ชกเขามันจอดมอเตอร์ไซค์ขวางหน้าเขาสิทธิ์ทำไมเนี่ยมันหาเรื่องไงอันถือว่าอะไรกักอันนี้ครับฮะรอนอะไรนะฮะกักขังหนุ่นเหนียวเขาไหมฮะเพราะเขาจะเดินไปไม่ได้เนี่ยฮะจักรยานขวางเขาไว้แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรครับผัวเมียคุณแล้วคุณล้วงมือไปในรถเขาน่ะคุณรุกบุกรุกเขาไหมน่ะบุกแล้วลุกล้ำเข้าไปแล้วแล้วคุณผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ปิดกระจกรถนะกลัวกระจกแตกซะละมั้งอะไรเกิดผมก็งงเขาเหมือนกันนะครับที่หลังเนี่ยนะครับถ้าเจอคนบ้าอย่างนั้นเราก็ให้ล็อกประตูรถไว้ไปกับขี่ซื้อมาหรือเปล่าพอหลังจากคราวนี้ข่าวที่เราเอาออกให้ดูแพร่ไปเนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะฮะบางคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าผู้ขับรถยนต์ผิดจริงก็ควรปล่อยให้กฎหมายเขาจัดการซิไม่ควรจะลงมือทำร้ายร่างกายผู้อื่นแบบนี้อย่าทำอะไรแบบเถื่อนๆมีจำบ้านเมืองมีกฎมีเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเอ้ย มันไม่ใช่ถิงสาราแต่ต้องกัดกันนี่เหตุการณ์อย่างนี้มันบอกไปเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมมองเห็นว่าจะดีหรือไม่ดีมันเป็นทั้งอะไรอุทาหรณ์อุทาบูได้ใช่ไหมฮะหรืออาจจะว่าเรานำเสนอว่าหน้าตาคนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ให้เขาได้รู้ว่าเออทีหลังจะไม่ทำบ้างผมอยากจะบอกว่านะคนประเภทอย่างนี้เนี่ยที่หลังเนี่ยดูฟุตบอลฝรั่งบ้างสิเวลาเขาเตะฟุตบอลนะเวลาฟุตบอลเขาไม่พอใจกันใช่ไหมฝรั่งอย่างมากอะนะก็แค่เอาหน้าไปใกล้ๆกันแค่คืบเดียวนั่นแหละนั่นคืออาการของนักฟุตบอลเขานะครับนี่ด่าด้วยไม่ใช่เหมือนบ้านเราโอ้ยทั้งลิงทั้งข้างตะลุมบอลเขาเรียกว่าคนเชียร์นะพารุสวาทวาจาด่าแหลกเลยนะเมื่อกี้ด่าแหลกล้านแล้วด่าต่อหน้าธนกำนันไอ้ที่ดีบุคคลที่สามได้ยินหมดเลยโชคดีที่เราสองคนน่ะไม่ฟังคำพูดหยาบคายและด่าเขาต่อหน้าธารกำนันพ่อแม่ไม่สั่งสอนมินประมาทไหมครับอย่างนี้มินหมดแล้วครับเห็นไหมฮะผมว่าคุณผู้หญิงเสื้อรถแดงต้องเอาให้เป็นตัวอย่างสักทีจบคือไอ้ตอนนี้เอาแบบท่านประยุทธ์สิครับใช้กฎหมายฮะไอ้ตัวที่เลวก่อนให้เมียไปกัดชาวบ้านน่ะเมียหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมว่าเมียก็กิ๊กมันแหละไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เมียไปด้วยกันใช่ว่าไปด้วยกันถ้าเมียทำไมหงองซะขนาดนั้นล่ะผมว่าเขาเป็นคนเป็นเมียอีกคนซะมากกว่าไม่ใช่หรอกอ่ะพาที่จะพาไปดูเด็กๆสักหน่อยนะครับเบื่อพวกนี้ดูเด็กกันนะดูเด็กอีกแล้วเด็กที่อุดรครับก็เป็นเรื่องของการผู้ใหญ่ไม่รักษาเวลาวันนี้นะครับเวลา 9:00 นที่สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานีมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับประจำปีพ.ศ. 2558โดยนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีเข้าร่วมพันกว่าคนครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางพร้อมกันใหญ่แสงแดดจัดจ้าคุณครูผมก็ใส่ชุดเท่ๆแต่ละคนนักเรียนก็เต็มที่ละวันนี้ใช่ไหมครับซ้อมมาหลายอาทิตย์แล้วเต็มที่แหละปรากฏว่าขณะที่ผู้นำแถวกล่าวรายงานอยู่นะครับและกล่าวคำปฏิญาณตน
พราะว่าลูกเสือของเราต่างทยอยเป็นลมล้มแป๊บล้มแป๊บเพราะว่าเป็นลมมากกว่า50คนน่ะร้อนเด็ดมันร้อนครับอาจารย์บอกว่ามันอุณหภูมิ40กว่าองศาสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าการเตรียมการทุกอย่างเป็นไปตามเวลาเป๊ะเลยนะไอ้เจ้าพระคุณทุนหัวประธานน่ะเสือกมาช้าหัวโดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มาสักทีหัวโดก็เห็นนี่พอสุดท้ายไปโดผิดที่พอโผล่มาปุ๊บแดดมันร้อนเต็มที่นะครับนั่นลูกเสือกับลูกเสือนะครับอันนี้นะแม่เสือไม่เป็นลมด้วยคุณสมบูรณ์ผมก็เลยบอกว่าลูกเสือก็จริงแต่เขาไม่ได้ฝึกอยู่ตลอดไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ทนได้คือคณะกรรมการจัดงานเขากล่าวพอดีแล้วแหละว่าเด็กเข้าแถวขนาดนี้ใช้เวลาเท่านี้กล่าวเวลาเท่านี้เท่านี้ประธานทุกอย่างเป๊ะไอตัวประธานไม่ยอมโผล่มาสักทีมาสายขณะที่มาสายเด็กเข้าแถวหมดแล้วนะต้องแถวรอก็ต้องแถวรอต้องแถวรอเจ็บปุ๊บก็นานเกินสายคืนสายแสงอาทิตย์ก็เออและครูอยู่ได้เพราะครูอยู่ในเต็นท์มีพัดลมเด็กอยู่กลางแดดจะยืนดูเด็กตากแดดผมว่าทำอะไรก็พอสักทีแต่อรทิเจ้าขุนมุนได้นะดูสิเด็กเป็นลมมากกว่า50คนนะท่านครับร้อนเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้อยู่ในแดดประจำต่อให้ไปทหารเกณฑ์ก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าฝึกเนี่ยมันพอได้คุณนี่ร่างกายไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยเด็กเนาะมันทนไม่ได้แล้วเด็กเกินไปแล้วเสร็จแล้วไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยนะเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสําหรับเด็กมันนัดกับเด็กเนี่ยมันความสําคัญที่สุดเลยนะเออมันตรงๆเวลาแล้วคุณเป็นตัวอย่างที่ดีนะเราเป็นพ่อพิมพ์แล้วที่ตัวสําคัญเราเป็นลูกเสือด้วยนะน่ะมันต้องให้ตัวใหญ่ตัวประธานไปยืนอยู่กลางแดดไล่เด็กมาเดินในเต็นท์เออเอากันบ้างมั้ยล่ะใช่มั้ยครับนี่พอเด็กเป็นวีโต้กันมาก็บอกเด็กอย่างงั้นเด็กก็ร้อนถึงหมอดิหมอก็รับไม่ไหวแล้วไม่คาดว่าเด็กจะเป็นขนาดนั้นธรรมดาหมอเอามาไว้สําหรับเวลาผู้ใหญ่เป็นที่ไหนได้มาบริการเด็กครับก็เด็กตากแดดเอ๊ะผมอยากจะให้ดูตรงนี้หน่อยคุณสมบูรณ์ฮะวันนี้เราคุยสบายๆนะครับมันเป็นเรื่องข่าวอาชญากรรมครับน้องกล้องลองอัตยากรรมนะท่านสบายยังไงน้องกล้องลองดูน้องกล้องลองแสดงความสามารถนะผมเห็นในข่าวอาชญากรรมของผู้จัดการเนี่ยผมดูข่าวแล้วผมก็งงงงทำไมแต่ผมก็ไม่อยากจะอ่านไปนักโทษผูกคอตายคาห้องขังสน.ยานนาวาเอ้าสน.ยานนาวาอยู่จังหวัดอะไรโอ้กรุงเทพสิมีล่ะน้องยานนาวาไงเคยเห็นแต่อยู่กาฬสินธุ์มีเฮ้ยยานาวานี่ไม่เคยเห็นเจริญกรุงนี่เคยเห็นแต่ยังจำกาฬสินธุ์อยู่ครั้งหนึ่งอะนะอ๋อฮะเยอะคุณผู้ต้องขังผูกคอตายมีเยอะครับมีเลสนายทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่ผูกจริงก็จริงบางคนผูกได้ถุงเท้าก็ตายภาพนี้ก็ดูนะครับอันนี้แขวนคอตายนักโทษคดีลักทรัพย์นะเดี๋ยวจะดูภาพลองไปดูที่เท้าเขาหน่อยนะมันมีภาพอีกภาพหนึ่งคุณมันมีภาพอีกภาพนะเอาบาตัวหนังสือเราออกได้ไหมครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าเอ๊ะมันตายได้อย่างไรมันเป็นยังไงเราอ่านตาเราตัวหนังสือออกสิครับก็แสดงว่าเท้าอยู่ไม่ถึงพื้นก็ตายเอาออกได้ไหมเท้าถึงพื้นไหมคุณดูดิอ้าวฮะอันนี้ตายเพราะอ้าวเพราะเท้างอแล้วพี่แล้วเราคอยดูสิครับว่าเขาสมัครใจตายซะจริงๆเลยนะผูกคอแต่เขาไม่ตรงแต่แล้วทำไมตายครับแต่ธรรมดาไอ้ห้องขังกับที่ทำงานร้อยเวรมันติดกันไม่ใช่เหรอมันต้องมีเวรประจำห้องขังนะปกติเมื่อกี้เห็นด้านบนใช่ไหมครับคอผูกอยู่นะฮะนึกว่าขาจะห้อยเลยฮะเอาอะไรผูกอ่ะคุณดูเอาฮะอย่างนี้ตายไหมตายสินอกจากมันกั้นใจตายก็ขามันยืนนะฮะก็นี่ถ้าถามว่าตายไหมก็ตายไงแต่มันตายแบบประหลาดนะฮะก็ไปตรวจสอบฮะเสียชีวิตคาสน.ยานนาวาเลยนะครับร่องรอยการต่อสู้ก็ไม่มีทำร้ายร่างกายก็ไม่มีแต่ญาติก็ดีจริงๆไม่ติดใจสาเหตุการตายญาติไม่ติดใจหาสาเหตุการตายมันคืออะไรสาบานไว้หรือเปล่าฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์นิมมานนท์นะฮะพนักงานสอบสวนยานนาวาก็ไปที่ห้องควบคุมเพราะว่ารู้มีคนเสียชีวิตก็รายงานให้ข้าราชการทราบก็ไปที่เกิดเหตุ
มีเรื่องอะไรต้องบอกกับชาก่อนนะฮะเพราะว่าจะได้ลงใน